వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขบางครั้งสิ่งที่ใช้ชัดในแววตาก็คือความทุกข์และความสุขทำอย่างไรที่เราจะสุขมากกว่าทุกข์สร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งใดในโลกล่าที่จะช่วยเราได้สิ่งแรกก็คือตัวเราเองค่ะจงเชื่อมั่นจงศรัทธาคิดพิจารณาไตร่ตรองแล้วตัดสินใจเหมือนจากนั้นก็จงคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงเนาะต้องอดทนต้องประหยัดหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าสู้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ข่าวดีการมั่นหมายสุขในครอบครัวเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทำหนุนทำนี่มักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองการลงทุนที่ทำไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับงานราชการเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานก็เป็นไปได้ค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะหรืออาจจะได้เคลียร์เรื่องเก่าๆคลี่คลายในเรื่องเก่าๆค่ะการงานจะผ่านพ้นการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มคุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเงินฟลุ๊กๆกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะคนสูงขาวจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้อาจจะเป็นบริวารหรือคนใกล้ชิดที่นำอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณแต่คุณก็จะช่วยเหลือเขาได้ให้ผ่านพ้นอุปสรรคลูกบุตรบริวารจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารอาจจะมีความทุกข์ความกลุ้มความเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับลูกบุตรบริวารค่ะการเงินคุณจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำเงินมาให้กับคุณค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งการรอคอยห้อยหัวรอด้วยความทรมานการรอคอยของคุณนั้นสิ่งใดที่คุณรอคอยอยู่คุณจะประสบความสำเร็จค่ะระมัดระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะบางครั้งปัญหาที่คุณสะสมไว้ตั้งแต่อดีตช่วงนี้คุณอาจจะได้เคลียร์คุณจะเคลียร์แล้วจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินฟลุ๊กกำลังจะเข้ามาในมือช่วงนี้เงิน
ก้อนเงินตกเบิกเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาภายในเดือนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักของคุณจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆค่ะแม้จะมีเรื่องอุปสรรคในเรื่องบุตรบ้างแต่คุณจะคลี่คลายแก้ไขได้ถ้าคุณรอคอยบุตรลูกบริวารคุณจะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คุณจะรอคอยในเรื่องของความรักคุณก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานนั้นคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแม้ผู้ใหญ่จะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่ด้วยศักยภาพด้วยเป้าหมายของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะ